ประเดิมกันมันพูดอย่างนี้ประเดิมกันมานานหลายปีแล้วครับไม่ดูไม่ได้นะครับดูแล้วสบายใจกลางสัปดาห์อย่างนี้นะครับเปิดเข้ามานี่แม้น้องๆก็ส่งเสียงต้อนรับกันอย่างเต็มที่ทีเดียวสนุกสนานกันไปมาถึงเรื่องราวของผู้กล้าบ้างนี่เป็นไงคะมีกีฬาก็มีอาชีพก็มีอันนี้เป็นประเพณีของเรานะโอ้มีหลายประเพณีนี่ใกล้เคียงคุณตั๊กนะประเพณีอันนี้ประเพณีอะไรชาวมอญมีเชื้อมอญไหมมีนิดหน่อยเรื่องราวของสปาโอ้สปาสปาประเพณีต่างสปาย้อยเหรอสบ้าย้อยทั้งหมดแรงหมดสบ้าแล้วประเพณีเขามีการเล่นนะมีการคอยสบ้าคืออะไรเออใช่ไหมเออย้อยหรือเปล่าเออย้อยอาจจะย้อยก็ได้เพื่อนมาดูว่าสบ้าคืออะไรด้วยนะอ้าวเชิญพบกับผู้กล้าเราเลยนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับอ๋ออย่างนี้เขาเรียกสบ้าย้อยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่สบ้าเฉยๆฮะทอยฮะอุ้ยตายแล้วย้อยนักกีฬาแล้วพิการแล้วเหยียบไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอาจารย์ปรีชาวุฒินะฮะหรือธีรัญเพิ่มนะครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ดูตรงนี้ดีกว่านี่อาจารย์คุณเวลาเขาสงสัยมากเลยเขาเป็นชาวมอญอาศัยเขาหรือเปล่าเนี่ยเลยไม่รู้อะไรเท่าไหร่แม่มีเชื้ออยู่นิดหรือเชื้อจุลินทรีย์อยู่หลักๆก็คือประเพณีสำหรับอะไรครับสบ้าเนี่ยนะครับเราจะเล่นกันในช่วงวันสงกรานต์วันสงกรานต์ใช่มั้ยทางประเพณีทางมอญก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วต้องพับเพียบอย่างนี้เหรอฮะผู้ชายก็จะแสดงถึงความเรียบร้อยนะครับแล้วให้เกียรติฝ่ายหญิงควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วทำไมตะกี้มีโดนล้มเลิมไปแล้วก็คุยกันฝ่ายชายก็ทำถูกฝ่ายหญิงก็จะล้อคืนให้ล้อคืนให้นะเวลาส่งเขาจะไม่ส่งเดี๋ยวนี้ใช้ล้อคืนไปให้แล้วก็ไปเริ่มใหม่เหรอครับแล้วก็มีท่าอื่นๆอีกครับก็ตีสี่ก็จะเล่นประมาณ10ท่าแล้วก็เปลี่ยนไปผู้หญิงก็จะเล่นบ้างครับสลับกันแล้วจะคุยกันตอนไหนนะครับเขาก็พอสะบ้าไม่โดนเขาก็จะคุยกันจีบกันไปอะไรกันไปแบบนี้ครับเอาละเอาปากไปด้วยนะขอบคุณสบ้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญเลยนะฮะเชิญเลยเขาจะส่งต่อเข้าเรื่องราวของละครนะฮะแหมพูดถึงเรื่องประเพณีนี่นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างที่เป็นประเพณีที่ดีรักษาไว้ละครเราของเราก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องราวของความกตัญญูโอ้คนเราเนี่ยต้องกตัญญูบุพการีนะฮะผู้ปกครองเราเนี่ยทดแทนบุญคุณได้เราทดแทนเลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของค่ำคืนนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่จะปิติหน่อยทดแทนบุญคุณกตัญญูแต่ตอนท้ายไม่รู้จะจบยังไงนะอาจจะพลิกโผออกมาเป็นฮาระเบิดระเบ้อยังไงอาจจะฮาก็ได้เพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เรื่องราวของพระเอกครับพระเอกยอดกตัญญูที่เกิดเยอะแยะก็ไม่ไปเกิดนี่แหละนะเขาเรียกว่าคนจนอาชีพก็ทำงานรับจ้างไปวันวันวันนี้ก็เพิ่งไปถางหญ้าให้บ้านดาราคนหนึ่งเขาชื่อตั๊กมยุลาบ้านเขากับหลังใหญ่โตมาโหฬารเนื้อที่3ไร่ไร่ละ30บาทคนจนครับยังไงมันก็ต้องเอาไร่ละ30ก็ทนตัดจนเสร็จ6โมงเย็น3ไร่มันก็90คุณตั๊กบอกว่าลดเหลือไร่ละ25ได้ไหมจ่ายผมมา75บาทนี่หรือน้ำใจคนรวยถัดอีกวันหนึ่งเหมือนผีซ้ำดำพลอยมีคนมาบอกว่าให้ไปถางหญ้าอีกบ้านหลังหนึ่ง
ที่หน้าบ้านเขียนไว้ว่าบ้านนิรันดร์กุลเราก็ไปตัด2ไร่คนใส่แว่นชื่ออะไรก็ไม่รู้เดินมาเห็นหน้าผมเขาเวทนาไอ้หนุ่มเอ้ยตัดไร่เท่าไหร่ล่ะผมด้วยความซื่อไปตัดบ้านคุณอะไรคุณตั๊กกันมายุลาไร่ละ30คุณปัญญาเขาตกใจเอ้าทำไมทำอย่างนั้นเอ้าไอ้หนุ่ม2ไร่ให้ไร่ละ100โอ้โหผมในสังคมอย่างนี้ยังมีคนมีจิตใจอบอ้อมแบบนี้หรือผมดีใจรีบตัด2ไร่ภายใน3ชั่วโมงคนที่ชื่อปัญญาเดินถือเงินมาแล้วบอกว่าผ่อนเป็นงวดได้ไหมผมซาบซึ้งนี่3งวดแล้วยังไม่ได้ผ่อนผมเลยจะเอามารักษายายตาบอดยายยายกำลังจะออกไปลูกครับยายทางเข้าบ้านเรามันแคบนะลูกเอ็งก็โตเป็นหนุ่มแล้วยายเนี่ยทรมานลูกอยากจะเห็นหน้าเอ็งว่าหน้าหลานเนี่ยหล่อหรือเปล่าถ้ายายก็มีสิทธิ์เห็นผมจะหาเงินมารักษายายให้ตาของยายเห็นหน้าตาเอ็งคงจะไม่เหมือนพ่อก็เหมือนแม่ลูกอะไรนี่ลูกอะไรนี่ลูกนี่อย่าบอกนะว่าหน้าเองลูกยายครับยายเล่นเหมือนมากเลยอ่ะยายอ่ะนี่จมูกผมครับยายครับเหรอจมูกครับยายอู้ขาเอาที่ยายออกหมายยายเอามาสองขาลูกเอาตายแล้วแก่ๆลืมๆแล้วไปเอาขายายมาสิลูกยายขาอยู่นี่ยายนี่โอ้โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้วิทยุที่เอาไปซ่อมน่ะเขาบอกว่าซ่อมเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่มีเงินครับยายแล้วไม่ต้องไปซื้อแล้วเผื่อมันเก่าลูกเอ้ยฟังไปแล้วก็เสียหูลูกยายได้มาใหม่ลูกเอ้ยบ้านเราก็ใช้ตามมีตามเกิดแล้วลูกเอ้ยเขาเรียกอะไรยายอะไรลูกเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าไอพอดเอาเปิดให้ยายเพลงมันก็เพลงออกลำโพงเลยลูกโอ้ยายเล่นเตรียมมาอย่างนี้ผมไม่แย่เลยยายเอ้ยป้ายายเดี๋ยวเขาไปพักไปผ่อนก่อนเออลูกเอ้ยไปหางานหาการทำมาลูกเอ้ยครับยายครับไปเออทางนี้ยายเดี๋ยวยายนับไป39แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะยายนะเหมือนเดิม
39ลูก39เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็อีก39เลี้ยวขวาเข้าประตูนะยายนะโอ้บ้านเราลึกเนาะยายเหรอลูกจะฆ่ายายเหรอลูกนะ39อ่ะยายเลี้ยวซ้ายอ่ะลูกแหมยายก็เดี๋ยวต้องพาไปส่งซะละมั้งเนี่ยไปๆยายเข้าไปนี่ทางนี้ทางนี้ไปๆๆเข้ามาลูกเข้ามาพออะไรยะมาซอสตีเลยนะตายทำไมมันร้อนอย่างงี้บ้านนอกบ้านนาเนี่ยฮะอุ้ยตายแล้วแดนทำเป็นจำพี่ไม่ได้นะแดนสบายดีเหรอสบายดีครับตายแล้วจำพี่ไม่ได้แล้วเนี่ย จำพี่พศบางขุนนนท์ได้ไหม จำได้จำได้เอ๊นี่เป็นคนปั้นแดนเอง แสดงว่ายังจำพี่ได้อยู่แล้วเอาแพนเค้กก็มาเหรอปั้นคนมาเยอะบอกตรงๆนี่พี่เป็นแมวมองนะโว้ยดาราดังๆพี่ปั้นมาเยอะพี่บอกตรงเลยพี่เหมือนปิดทองหลังพระก็ปั้นนะพี่ไปเจอกำลังขายมาลัยอยู่สี่แยกสมทพี่ก็ไปรับมาปั้นจนโด่งจนดังนี่ขึ้นมะพร้าวอยู่เกาะสมุยแก๊งสามชาตินี่พี่พาเขามาฝากคุณปัญญานะยายหลับแล้วนวดให้จนหลับเลยต่อแล้วว้าวพระเจ้าโอ้ยนี่ไม่น่าเชื่อเลยคุณอุ้ยหันได้หาใครครับเหมือนมนุษย์ทุกอย่างใช่เลยเจอแล้วมาหาใครครับคุณครับจะมาหาใครล่ะคนจนครับแต่งตัวแต่งสกปรกได้ขึ้นใจจริงๆเพราะว่าพระเอกที่พี่จะมาหาเนี่ยเป็นพระเอกสกปรกถึงกับขั้นโสโครกนี่ครับมาหาพี่สิมาหาใครครับพี่มาหาเธอนั่นแหละดูลักษณะนั้นใช่เลยนี่มองสิลองมองไปข้างหน้าแหละที่พี่มาหาชัดเลยหมุนให้พี่ดูสิหมุนโหสะอาดสะอ้านเดี๋ยวพี่ต้องแต่งให้สกปรกนิดนึงนะตรงนี้นะครับเขาเป็นพระเอกสกปรกนะโอ้โหหันนิดนึงหันนิดโอ้โหของจริงใช่ไหมบอกพี่ซิว่าของจริงกินได้นะเนี่ยเอามีดปาดแล้วอมไว้ใต้ลิ้นเอาล่ะพี่จะพาเธอไปเป็นดาราผมเป็นได้เลยครับลองให้พี่ดูหน่อยสิหัวเราะได้ไหมได้ครับลองหัวเราะสิฮ่าให้ผมเป็นดาราต้องทำอะไรบ้างครับลองเศร้าให้พี่ดูสิเอาแบบเศร้าแบบไหนครับเอาแบบว่าญาติพี่น้องตายหมดเลยลองสิเอาตายทีละคนไม่ได้เลยครับจะได้ทำใจทีละคนทีละคนนี่ตายหมู่เลยคล้ายๆแบบไปผ้าป่าทั้งบ้านเอาทีเดียวเลยจะได้รวบรัดลองสิอ
นี่เธอเศร้าได้ขนาดนี้เลยเหรอครับพี่อยากจะให้มีน้ำตาแล้วเอาแบบว่าพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยนะคือโดนทำร้ายต่อหน้าต่อตาเราเลยนะคือตายพ่อกำลังชักเลยกำลังชักฮะชักครอบครัวไม่ดีหมดเลยนะพี่จะดูว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอย่างนี้เลยพ่อกำลังโดนทำร้ายกำลังชักครับผมพ่อชักอยู่เพื่อสุดท้ายแล้วไอ้นั่นเข้ามาเตะอีกทีผมว่าปล่อยให้พ่อผมตายนะครับน้องได้เลยนะเนี่ยไม่เอาละครับผมเป็นห่วงยายครับอย่าเลยมีเงินจะได้มารักษาตายายรู้นะว่ายายตาบอดอ่ะรู้ได้ไงอ่ะเมาแหมพี่แอบดูอยู่ตรงนี้คุณยายตาบอดจะเอาเงินไปรักษายายครับเดี๋ยวพี่จะพาไปนะหนังเรื่องนี้รับรองได้ตังค์ถ้าได้พระเอกอย่างน้องไปกับพี่จ่ายผมเป็นเรื่องหรือว่าจ่ายเป็นวันครับเหมาเป็นเรื่องเราเป็นพระเอกน้องใหม่นี่เหมาเป็นเรื่องเลยนะครับพี่ถ่าย7เดือนเองหนังจะไม่ถ่ายนานจังอ่ะ7เดือนหนังคุณภาพต้องถ่ายนานนิดนึงผมเคยถ่ายบ้านผีปอบ2วันเสร็จแล้วพี่ชอบมากเลยเด็กพูดเล่นพูดล้ออย่างเงี้ยกับพี่เนี่ยใช่ไปกับพี่ไปเดี๋ยวพี่พาไปดังนะจ้าต้องกอกกันเลยนะจ้าพี่กินไปพร้อมเลยพร้อมเลยจัดไฟพร้อมวันนี้ฝนไม่ตกด้วยวันนี้ขออยับโต๊ะซ้ายหน่อยผมขอเดี๋ยวถ่ายทั้งวันเลยสวยมากสวยมากบอสขยับขยับทางซ้ายหน่อยได้ขยับได้เลยเออพอไปได้เฟรมนี้แล้วพระเอกกับนางเอกที่นั่งจู๋จี๋กันขยับไฟหน่อยขยับไฟหน่อยแหมอยู่แค่นี้จะพูดใส่มันทำไมเนี่ยฮะเรียกคุณอ้ํามาบอกว่าจะแต่งหน้าเสร็จยังเชิญเชิญคุณอ้ํามาเลยเชิญเชิญเชิญครับมาดีมาดีเราเป็นนักเอกใหม่เราต้องอย่างนี้แหละมาแต่เช้าหน่อยรู้ไหมเคยผ่านการแสดงมาป่ะโหผ่านเยอะเลยค่ะเหรอหนูเคยผ่านตะพานหินเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นั่งรถเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอ้ําตั้งเลยครับคุณอ้ําอ้ํานั่งนี่เดี๋ยวจะวันนี้จะถ่ายคู่กับพระเอกใหม่ค่ะเดี๋ยวพระเอกมาแล้วครับบทท่องยังครับคะบทท่องยังฮะมีบทเหรอคะไม่ต้องท่องแล้วครับคุณเล่นตามสบายครับผมต้องการบทธรรมชาติธรรมชาติอะไรไอ้พงษ์โทรเรียกหาเนี่ยพระเอกมายังเออเวลาก็มีน้อยพี่ตามอ้าวพี่พงษ์สวัสดีค่ะพี่พงษ์สวัสดีจ้าต้อมมาแล้วนี่พี่ต้อมมาแล้วพระเอกใหม่เหรอนี่มาไหว้ภูมิกับก่อนเร็วครับพี่ต้อมมาแล้วมาไหว้พี่ต้อมเร็วครับดีเดี๋ยวนี้ภูมิกับอย่าบอกนะว่าให้หนูเล่นกับสัตว์ประหลาดเนี่ยนี่จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูนะคะไหนบอกจะประกบกับฟิล์มไงอ๋อใสแล้วก็ซื่อดีอย่างเงี้ยเอาเลยเลยพี่รีบถ่ายเถอะอากาศร้อนร้องได้ร้องไห้ได้เหรอทำได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวพร้อมเลยนะคุณบอกบทด้วยคุณโอเคนะนางเอกไหนพูดได้หรอกสิคะคุณพี่คะคุณพี่คะฉันอยากได้พริกน้ำปลาสักถ้วยนึงน้องอยากได้พริกน้ำปลาสักถ้วยค่ะพี่เอกพูดต่อได้หรอกเห็นอย่างนั้นเหรอโอ้โหมาตึกจังหรูขอพริกน้ำปลาช่วยวันนี้โรงแรมหรูนางเอกทานเค็มขอพริกน้ำปลาสักถ้วยนึงขอพริกน้ำปลาสักถ้วยนึงค่ะพระเอกพูดตอบเดี๋ยวผมไปเอามาให้ครับไม่ใช่ครับได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะเรียกบ่อยหันมองหน้านางเอกสิพูดกับนางเอกได้ครับได้ครับพูดกับนางเอกได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะเรียกบ่อยผมจะเรียกบ่อย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 
พอดน้ำหนักเสียงเขาอะตอนเรียกบ่อยอะน้ำหนักเสียงเขาด้วยตอนน้องๆครับดูพี่ก็เล่นดูพี่ก็เล่นเดี๋ยวผมจะเรียกบ่อยจะเรียกบ่อยบา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 ยพูดกับนางเอกพูดนางเอกนะครับอะโอเคเลยไหมพี่ต้อมเราลองซ้อมทีเดียวอ่ะนางเอกพูดคุณพี่คะคุณพี่ครับน้องอยากได้พริกน้ำปลาโอ้ได้เลยครับอย่าไปพูดสวนนี่เขาคุยกับผมมากไม่ได้คุณยังไม่ถึงในหลอกของคุณอย่าพูดคุณพี่คะคือน้องอยากได้พริกน้ำปลาสักถ้วยนึงค่ะดีมากพระเอกตอบดีมากพระเอกตอบทนไม่ไหวแล้วผมกลับโหตายแล้วไม่รู้ผีเหมือนเล่นกับไม้ตีพริกเลยอะเอาเพียงแค่พออยากได้พริกน้ำปลาสักถ้วยนึงแล้วก็ให้เขาเรียกบ่อยๆเลยบ่อยๆเลยนะไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นพอจบในหลอกของนางเอกบอกว่าอยากได้พริกน้ำปลาสักถ้วยนึงเอาจริงเลยใช่ไหมคะ เอาไฟพร้อมไหมพร้อมครับไฟพร้อมไหมพร้อมครับคุยใครอะพร้อมยังคะพร้อมยังนางเอกพร้อมหน้านิ่งๆมองนางเอกไว้ครับนี่ลืมซ้อมนี่บ่อยๆบ่อยๆพร้อมเอาครับคุณพี่คะครับคือคุณน้องอยากได้พริกน้ำปลาสักถ้วยนึงอะค่ะได้ครับบอยบอยเฮ้ยไปบอกกันดิบอกกันดิหันมาพูดกับกล้องทำไมอะพูดกับนางเอกนู่นไม่บอยมาทางไหนครับบอยมาทางนู่นบอยบ้าอะไรจะเดินออกมาในกล้องเนี่ยพอนางเอกพูดจบปุ๊บหันปั๊บบอย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 หันไปข้างนู้นออมอย่ามองกล้องนะครับครับไอ้น้องอย่ามองกล้องแล้วถีบหน้าหักเลยอย่ามองกล้องมองนู้นพร้อมนะครับทุกคนนะครับทุกอย่างพร้อมไฟพร้อมเปล่าพร้อมครับไม่หันมองกล้องนะครับไม่ต้องมองครับพี่มองทางนี้ค่ะพอนางเอกพูดจบหันไปทางซ้ายบอยบอยครับผมแอคชั่นพี่คะคือคุณน้องอยากได้พริกน้ำปลาสักถ้วยค่ะตรงเรากี่ถ้วยครับเฮ้ยหันหันปุ๊บครับพี่ต้อมใจเย็นสิคะแล้วอะไรเนี่ยผมกลัวบ่อยเอามา2ถ้วยครับผมก็เลยถามให้ชัดเจนเลยว่าเอามากี่ถ้วยพูดไม่ตามในหลอกเขาเลยอะเลือกกองนี่เลือกกองเอางี้กันมันต้องเลิกอยู่แล้วนะกล้องพังไปแล้วน่ะเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเรียน acting นะที่บ้านผมเหรอก็ยังดีเลยนะอาทิตย์หน้าจะได้ถ่ายไหมคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวอ้ามมาอาทิตย์หน้าแล้วกันนะบอยไปอ้ามเดี๋ยวพี่ไปส่งนี่อยู่ห้องกับเขานะแล้วอย่าดื้ออย่าซนล่ะบอยบอยไม่ต้องแล้วไปฝึก acting ที่บ้านผมไปไม่งั้นไม่ได้เสียร้อนจริงเลยไม่อาบน้ำอาบท่าซะหน่อยเราเหรออาบน้ำไหมอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับแล้วเรียนเลยป่ะครับก็เรียนเลยครับผมบ้านก่อนนะครับยังไม่ได้เรียนเลยอ่ะเดี๋ยวพี่สอนให้จะได้เก่งๆรู้ป่ะกดรีโมทก่อนดิโอ้พี่มีหางมาด้วยเหรอครับโอ้พี่ร้ายจริงเลยของเล่นเพียบเลยโอ้โหบายบายเตะพี่เขาดีสิเตะพี่เลยผมทำไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมไม่ได้เล่นหนังครับได้เล่นผมไม่เอาดีกว่าผมขอตัวกลับบ้านครับไปอาบน้ำไปไม่เอาครับถ้าพี่แม่ผมกลับผมเรียกบอยนะครับบอยบอยพี่น้ำปลาหน่อยครับเดี๋ยวดังนะก่อน
ซ้อเป็นไงเรียบร้อยไหมเด็กดื้อตายแล้วยังดื้ออยู่เลยอ่ะทำไมดื้อกับซ้อล่ะโอ้รับไม่ได้นะครับเฮ้ยน้องทุกวันนี้สังคมเขาเปิดแล้วดูต้นดิฮะต้นยอมเลยสบายสบายน้องโอ้มันชอบแต่พวกคุณแล้วครับพวกเดี๋ยวก็ไม่ชอบด้วยหรอครับเฮ้ยนี่น้องผมขอตัวกลับบ้านครับเดี๋ยวผมเป็นห่วงยายครับตาเหลือกแป๊บเดียวผมขอตัวกลับดีกว่าครับเออจะรีบกลับไปไหนน้องเชื่อพี่นะอยู่กับซอเขาบริการซอดีๆเป็นเฉพาะกลุ่มพวกคุณแล้วคนอื่นเขาไม่เป็นด้วยหรอครับไม่ใช่กลุ่มพวกพี่อย่างเดียวพี่รู้พี่ย่อมเห็นผีในเนี้ยพี่ก็รู้ใครเป็นนะแต่พี่ไม่พูดไม่มีใครเป็นหรอกครับเยอะแยะไม่มีหรอกครับเชื่อพี่สิพี่รู้หมดแหละมองตาแป๊บเดียวผีย่อมเห็นผีนี่น้องพี่ชี้ให้ดูมานี่ใครอ่ะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าผีย่อมเห็นผีเดี๋ยวมาดูกันว่าเธอจะรู้จริงอย่างที่พูดหรือเปล่านานไปหาตากล้องของเราแล้วครับมานี่สิเดินตรงไปนู่นแต่เดินตรงไปสิล็อกให้ดีนะหุ่นไม่ให้ขนาดนี้ยังอุตส่าห์พาไปแล้วจะมาคุยว่าผีย่อมเห็นผีโถเอ้ยเปิดหมวกสิแม่สายตาแกเฉียบคมเชื่อถือได้จริงๆครับลำบึกขนาดนี้ก็ยังดูออกแอนสงสัยกระเทยโดนไฟช็อตบวมเลยเห็นไหมล่ะพี่บอกแล้วเยอะแยะเลยไปไปทำงานก่อนเลยจริงๆแล้วระวังด้วยแหละเวลาทำงานใส่รองเท้าให้เรียบร้อยอันตรายเห็นไหมสังคมนี้มีเดี๋ยวนี้สังคมเปิดแล้วต้องเปิดนะไม่มีแล้วฮะไม่ได้เป็นสายงานเราเยอะเอ่ยเป็นบางคนนั่นแหละอย่าปิดกั้นตัวเองรปภ.ที่นี่ก็เป็นนะบ้าเห็นบึกบึนอย่างนั้นเถอะเป็นนะบริษัทนี้ก็จะเอารปภ. security เป็นกระทงกระเทยมาทำใครจะไปเชื่อถือเยอะแยะเข้าห้องน้ำเจอจิ้งจกดิว้ายกันแตกเลยว้าเออจริงๆไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพูดเป็นเล่นไปครับรปภ.ก็ไม่ละเว้นมานี่สิเราอะมานี่ไม่ต้องหรอกมานี่สิแหมอย่าเก๊กแมนมานี่เราอะมานี่ยืนรักษาความปลอดภัยดีๆครับถูกดึงขึ้นมาร่วมสนุกผีเห็นผีนี่มองแป๊บเดียวรู้แป๊บเดียวเองหน้าหวานขนาดนี้จะเป็นได้ยังไงถึงว่าถึงไม่มีใครเล็ดรอดเข้ามาในบริษัทครับหน้ารปภ.เหมือนมันจะกินเขาอะเป็นกระเทยได้ไงนี่หน้าดุจะตายเปิดตัวซะเปิดตัวซะตัวอะไรครับนี่ไปหมิ่นประมาทฟังเสียงก็รู้แมนขนาดไหนรู้จักคุณครับคนเราอะข้างนอกดูไม่รู้หรอกมันอยู่ที่จิตใจข้างในพดเขาไม่เป็นนะผู้ชายรู้ไหมไปนี่ไม่เชื่ออีกโอ้โหมีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเป็นเล่นเพลงมาสิเล่นเพลงมาสิได้ยินเสียงอย่ามาเมาในยะหล่อนเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับอย่ามาเมากันครับได้ยินเสียงเพลงนั้นมันอดทนไม่ไหวจริงๆต้องพิสูจน์กันครับนานผ่านไปครึ่งค่อนเพลงดูนิ้วครับนิ้วของเธอออกมาแล้วโถเอ้ยเก๊กแมนอยู่ตั้งนานเมื่อยไหมเนี่ยแม่เข้ากับหน้าเธอเป็นที่สุดดูลีลาซะก่อนครับโอ้โหโอ้โหดูลูกจบของเธอครับคุณผู้ชมพอแล้วมันไม่ค่อยอ่อนช้อยอ่ะแต่ตอบฉันได้ไหมคุณหม่ำเป็นอะไรไปแล้วครับผิดอย่างไรตอบฉันในที่สุดก็เผยท่าแท้ออกมาครับอุตส่าห์ปกปิดอยู่ตั้งนานดูลีลาซะก่อนครับปะโถที่แท้ตัวจริงอยู่นี่เองครับยังไงก็ตามจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นคนดีเท่านั้นก็พอครับคุณผู้ชมอย่าบอกว่าเกย์เหรอนี่เต็มตัวเลยเนี่ยว่าเรื่องนี้เสียสถาบันเกย์หมดตายเกย์อย่างกิ้งก่านี่เกกิ้งกะนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่เกกิ้งกะนี่เกกึ่งกึ่งเดี๋ยวไปล้างตู้เย็นสักแป๊บนึงก่อนไปเร็วพวกเราไปไปไปกันนะไปกันนะขอบคุณมากด้วยครับมาลงตรงนี้ได้ยังไงอ้าวแข่งขันกันต่อนะครับจัดฉากก่อนนะครับหนึ่งเพลง
พร้อมไหมพร้อมพร้อมนะพร้อมแล้วเชิญถึงนี่เลยเชิญเลยครับไปที่ลิโอเบียครับมาอยู่กันตรงนี้มีเวทงเวทีเรียบร้อยสนับสนุนโดยลิโอเบียมันก็จะมีลูกเออทำยังไงที่ครับเรียกผลสบ้าผลสบ้าผลสบ้านะผลใหญ่กับผลเล็กพาเขาไปด้วยวิธีต่างๆใช่เพื่อไปโดนและของจริงเขาต้องโดนไม่โดนจริงๆแล้วไม่โดนครับต้องไม่โดนถ้าเป็นบ่อนสบ้าของบ่อนสบ้าบ่อนนะครับจะไม่ให้โดนเพราะว่าผู้ชายไม่ควรจะไปโดนไม่ควรจะโดนอ้าวโดนก็ไม่ดีจะได้ชนะเอ้ยโดนแล้วไงแม่นชนะเราก็ไม่ได้คุยกับสาวนะครับโอ้คือถ้าเกิดชนะเดี๋ยวคุณก็ไปเล่นอันอื่นต่อหรือว่าหมดเสร็จแล้วอ่ะไปครับเราเตะโดนใช่ไหมครับผู้หญิงเขาก็โดนก็ไปก็จบเกมเราก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยต้องไม่ให้โดนต้องแกล้งเตะไม่โดนบางทีว่าเราถีบไปปุ๊บเอ้ยหลุดมืออะไรอย่างเงี้ยขอเล่นอีกครั้งได้ไหมขอคุยอะไรคุยแล้วก็คุยเขาได้เรื่อยแล้วคนนั้นต้องเป็นคนที่เราชอบไหมมันไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นสมมติเราเล่นคู่หนึ่งใช่ไหมครับใครก็คุยทั้งนั้นคุยหมดครับบางทีว่าเราเล่นอยู่เจ้าโชว์คุยหมดทุกคนคนหน้าตาดีครับตอนนี้เกมของเรานี่คือเล่นคนเดียวสมมติว่าอันนี้ลูกสบ้าเราจะทำไง1 2 3 4 5นะจะมีการวิธีการลำเลียงไปให้ถึงจุดงั้นไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันจุดที่1นี่ทำไงครับจุดที่1ใช่ไหมครับมันจะมีเส้นแดงอยู่นั่นแหละปะปะเราจะต้องพาเข้าไปด้วยจุดที่1ด้วยเท้าครับด้วยเท้าเราจะเหยียบเท้าเหยียบไว้แล้วไงเราก้าวไปเดินลู่ไปเรื่อยนะฮะลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยลากไปจนถึงจุดแดงเส้นแดงจุดเส้นแดงแล้วเราก็ถีบเห็นสบ้าให้โดนให้โดนครับผมโดนก็ถึงมาสองแล้วก็แต่ถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนก็ต้องกลับไปเริ่มเดิมคุณสงสัยนะครับเล็บเท้าหรือฟันไดโนเสาร์ครับเนี่ยของคุณดีนะแถวนั้นอ่ะครับแก้ไดโนเสาร์อันที่สองทำไงฮะฟันไดโนเสาร์อันที่สองเราวางผลสบ้าไว้บนวางแล้วนะฮะแล้วก็ไปด้วยไงก้าวไปครับอ๋อนี่ก้าวอ๋อไม่ให้โดนไม่ให้โดนก้าวไปอันนี้อยู่หลังเท้าตะกี้อยู่ใต้ฝ่าเท้าครับไปถึงจุดนี้ถึงที่จุดก็ตีออกไปเราจะเตะเตะออกไปให้โดนเหมือนกันไม่โดนก็มาเริ่มใหม่นะฮะจนได้มานั้นนี่1 1 2นะ3ครับ3 3ก็จะเพิ่มผลสบ้าครับทำไงคะจะเอาเพิ่มครับผลสบ้าอีกผลนึงวาง1หลังเท้าอีก1 1เราจะเหน็บไว้เหน็บโอ้หนีบนะครับมีหัวไหล่กับหน้าไปยังไงฮะเราจะเขย่งไปครับอ้าวเขย่งไปโอ้โหกระโดดขาเดียวครับอ๋อนี่เส้นอีกจุดติดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นได้อันนี้ฮะเอาขาหรือเอาบนฮะเอาแรงนี่ฮะอันนี้ฮะอ๋อนี่ปล่อยไปให้โดนครับผมอุ้ยมันตรงนี้แหละอันนี้มันแน่เอาอันที่4มาก็จะเป็นผลเดียวครับผลเดียวนะฮะผลเดียวแต่ใช้นิ้วหนีไปครับโอ้โหมีใครเห็นไปคือโดนขาเดียวนี่นะจนไปถึงจุดไปถึงจุดนี้แล้วก็ปล่อยยังไงฮะแล้วเราก็จะต้องหมุน1รอบอุ้ยหมุนอีก1รอบนะครับเอาให้งงก่อนแล้วปล่อยเนี่ยมันจะเสียศูนย์ตรงนี้แหละเมื่อกี้หนีบแล้วใช่ไหมครับหนีบแล้วมีหมุนตอนนี้เอามาคาบครับอ้าวรังเกียจป่ะเนี่ยอะไรนะฮะมีความรังเกียจมนุษยชาติรักกันต้องอย่ารังเกียจกันเดี๋ยวจุดปากกันเลยครับก็คาบคาบครับไปวิธีไหนฮะอันนี้ไปตีลังกาไปครับโอ้โหหันหลังตีลังกาครับแล้วคาบไปตีลังกาไปคุณจะตีกี่ครั้งก็ได้มาถึงให้ถึงจุดมาถึงจุดนี้แล้วก็นั่งเขาเพียบไปเรียบร้อยครับถ้าเพียบมันจะไม่เรียบร้อยเลยมันจะงงเงงนี่เลยครับไม่เป็นไรผมว่าไม่งงอะฮะแล้วก็เล็งดีดไปให้ได้ดีดอย่าลืมว่าอันนี้ถ้าเกิดโดนไม่เป็นไรนะถ้าไม่โดนคุณกลับมาทำใหม่นะครับถูกต้องครับพร้อมเข้าสู่การแข่งขันนะฮะเอาละครับ 5.5 ด่านนะฮะทุกอย่างพร้อมนะครับมา5จุดนะครับเริ่มนะฮะเอาวิธีที่1นะครับพร้อมไปเลยนะไปเอานะครับไปนะครับวางแล้วเหยียบนะครับเหยียบล่างไปนะครับเข้าเส้นแดงครับนี่นะครับไปนะครับจุดหนึ่งนะครับไปนะครับจุดสองนี่วางบนหลังเท้านะครับนะวางบนหลังเท้านะครับแล้วขยับไปนะครับขยับไปนะครับอย่าให้โดนนะครับจุดเส้นแดงนี่นะครับไปได้นะครับห้านะครับสองนะครับจุดที่สามนะครับอันนี้จะยากขึ้นเลยนะจุดสามนะฮะสองจุดแล้วนะครับวางหนึ่งแล้วเหน็บนะครับวางแล้วเหน็บนะฮะหมุนครับหมุนไปได้ครับเล่นครับเล่นนะครับสุดท้า
อะไรเนี่ยเรางงมากเลยเงี้ยวเงี้ยวแล้วก็ตีนแกค่อยจะแนบลงไปเรื่อยๆนี่แกบงบงเวลเวลเอ๊ะแห้งเจี๊ยบอ่ะเป็นอะไรฮะเออเหมือนแห้งเจี๊ยบโอ้โหทำไมแล้วของกินแต่ของกินไม่ต้องตีนแกขนาดนี้ใช่ไหมฮะแล้วเป็นความสามารถพิเศษครับโอ้โหทว่าตัวนี้เร็วมากเลยบ๊อบ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 แต่ละจุดเลยมันละตีนกายากอ่ะข้าไปกูจะตีนกาปากลงทั้งแผงเลยเข้ามาใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับ1นาที3นาทีต้องไปหาเจ้าตัวก่อนว่าอย่างเงี้ยพอใจไหมผลงานพอใจแล้วครับพอใจนะโอ้โหก็มีความยากง่ายพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเลยเข้าสู่เกมการแข่งขันนะอ้าวจะแข่งอย่างไรเขามีโอกาส2ครั้งอยู่แล้วเราเล่นคนเดียวเราให้เขาครั้งละกี่คนให้2คนเลยครับครั้งละ2คน2คนเกมนี่เหมือนกันใช่มั้ยฮะเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าให้2คนครับผมโอ้นี่ได้เปรียบแล้วคือผิดพลาดปุ๊บอีกคนนึงเข้ามาสอบสวมได้เลยนะอันนี้มีหนีบมีเขย่งได้หนีบปล่อยได้อีนี้ทางนี้พอได้หมุนไอ้ตีลังกาช่วยกันทำไงก็ได้ให้ตีลังกาอ๋อให้มันมีการหมุนหนีลงไปประคองประคองจับได้มั้ยจับได้อะไรเค้าไทยเยอะจะให้เวลาเท่าไหร่ฮะ1นาที20วิครับให้เป็นนาที20นะนาที20ช่วยกัน2คนเตียงคานี่ประคองได้ถ้าผิดพลาดยังไงอีกคนนึงสวมต่อทันทีแต่ว่าต้องยืนสแตนบายอยู่ที่จุดแดงนี้ได้ถึง2ครั้งด้วยครั้งละ2คนได้หรือไม่ได้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมเป็นไงไม่ได้ครับโอ้โหเป็นครั้งแรกที่คนหน้าตาเหมือนกันตอบโอ้โหขอบคุณครับครับพี่น้ามานางเอกบ้างแพนเค้กได้ค่ะอ้าวไม่ต้องคิดเลยไม่ก็เนี่ยมีตัวช่วยกันแล้วด้วยคน2คนแล้วแพนว่าน่าจะทำได้แหละครับน่าจะทำได้เข้าใจคำสุดท้ายใช่มั้ยน่าจะทำได้ไม่ได้นี่อายเด็กมากหน้าอย่างนี้หน้าอย่างเงี้ยต้องทำได้ได้ลองอ่ะเจมี่ครับได้หรือไม่ได้ครับไม่มีครั้งไหนที่ทำไม่ได้ผมว่าได้ครับตกลงต่อว่าได้ครับเอาครั้งนี้ก็ได้เหมือนกันโอ้โหตกลงไม่ได้1เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไหนล้างมายังอ่ะไอ้ที่เอามาปนทำไมอ้าวสลับเลยไม่รู้อันไหนเลยนงนงก่อนนะนงกับผมไม่รู้ถ้าได้ก็ต่อชุด2เลยถ้าไม่ได้ปุ๊บเข้าไปสวมได้เลยพร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อมไปอ่ะนะจุดแรกไปเลยนะครับมากไปเลยนะครับเอาเลยดีครับขอให้ได้ครับเอาละตอนที่สองนะครับวางหลังเท้านะครับวางบนหลังเท้านะครับมาครับมาเลยไปได้ครับไปได้ครับแหมถือว่าดีไม่ดีมากไปดีไปดีรถตัวดีการที่สามนะครับสามวางหลังเท้าแล้วก็เหน็บครับหลังเท้าแล้วก็เหน็บครับไปแล้วครับมาแล้วครับไปได้อ้าวมาขยันไปครับขยันไปครับยกขาขึ้นขยันขาเดียวครับขาเดียวไปครับขาเดียวไปได้ขาเดียวไปเถอะไปได้ไปเย็นเย็นไม่ได้ร้อนแล้วครับร้อนแล้วครับมาพัฒนาเองไปเลยครับกระโดดครับกระโดดครับไปได้ไปได้แล้วหมดเอาเลยนี่ครับเร็วเร็วมันชอบเล่นหรือไงฮะมันไม่ออกกลางออกพี่แต่ชอบมันไม่ออกก็ปล่อยไปเลยลองดิมันไม่ออกเขาชอบหนีไปก็เนี่ยก็ไม่ปล่อยเอาไปปล่อยเนี่ยปล่อยเนี่ยเดี๋ยวเอาอย่างที่หนีบดิแบบไม่มีไม้ดิหนีบปล่อยอ้าออกปล่อยครั้งแรกไม่ได้นะครับแม่จุดที่4นี่เกือบจะได้อยู่แล้วเที่ยวนี้เที่ยวนี้สลับกันไปโอเคนะครับแต่ว่าได้ทุกอันแน่นอนพร้อมนะฮะจุดหนึ่งนะฮะต้องเหยียบไปนะครับแล้วก็ลากไปกับพื้นเลยแล้วไปดีที่เส้นแดนนะครับพร้อมครั้งที่2สุดท้ายไปเอาละครับไปแล้วครับมากไปเลยนะครับโอ้โหเก่งมากครับไปเลยครับได้นะครับครั้งที่2นะครับ
ปล่อยครับถอยได้ถอยได้ลดครับถอยครับถอยครับถอยครับเอาแล้วครับถอยครับเหยียบไม่ได้ครับเหยียบไม่ได้ครับจะปล่อยยังไงครับถอยไม่ได้ครับปล่อยได้ไม่ได้ครับลงไม่ลงครับลงไม่ลงเอาแล้วครับได้แล้วครับเอาแล้วครับเต็มแล้วครับเต็มเต็มไปครับเต็มเต็มหมดครับหมด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 ไปไปไปนี่ถ้าเกิดผู้หญิงเห็นนี่เขาจะมาคุยด้วยไหมเนี่ยนะโอ้โหลุมกันหน้าดูเลยแล้วตีลังกาเนี่ยมันทุเรศทุเรศเขาเป็นยังไม่จริงเลยลังกาเขาเนี่ยนะลังกามีไหมฮะที่แบบไปแล้วไปกลุ่มเป็นหมู่อย่างนี้มีไหมไม่มีครับไปไม่เคยมีต่างคนต่างไปใช่ไหมครับนี่เป็นลุมเลยยังไงก็ไม่รู้สุดท้ายนะครับทุรักทุเรศจนกระทั่งทำได้นะครับต้องขอบคุณนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดสงครามวรวิหารพระครูวิจิตรวิหารการนะคะขอบคุณชาวมอญชุมชนบ้านแซ่อำเภอพระประแดงและขอบคุณคุณจตุรงค์เปรมเสถียรค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ